พูดถึงงานวันนี้หน่อยมาร่วมงานก็เอาจริงเป็นเกียรติผมก็ดีใจมากๆครับแล้วมีชื่อจริงรางวัลด้วยก็มารอดูครับผมเอ้ามีความรู้สึกยังไงวันนี้ได้ชิงรางวัลด้วยก็รู้สึกดีใจนะครับผมก็เชื่อว่าแบบคือทุกรางวัลก็คือเขาเรียกว่ามีเกียรตินะครับแล้วก็ถึงวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากด้วยเช่นกันเพราะว่าได้มาเจอแฟนๆอะไรคนเลยแล้วก็แฟนๆต่างด้อมด้วยอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจกันก็รู้สึกดีครับก็มีแฟนๆมาเชียร์กันมากมายเลยเป็นยังไงบ้างโอ้ยดีใจแน่นอนครับก็มีหลายด้อมมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆก็สนุกด้วยครับมีเจอเพื่อนๆในวงการอะไรครับไปพูดคุยแล้วก็ไม่หวังก่อนเลยไม่กลับมันก่อนนะไม่กลับก็ยังไงดีคนกินเยอะมากจะพูดยังไงดีก็ยังไงดีแบงค์ช่วยพูดหน่อยเร็วจัดไมค์ถามว่าอะไรนะครับไม่ถามว่าแบบออกงานด้วยกันตั้งเมื่อวานก็เจอกันแล้ววันนี้ก็มาอ๋อเนี่ยนอนเราต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วการทำงานไปคือเรียกว่าอะไรรูทีนของพวกเราใช่ฉะนั้นคือการทำงานเจอกันทุกวันคือแบบสิ่งปกติพอถ้าเรามาคนเดียวเดี๋ยวแม่ก็ถามว่าอีกคนไปไหนก็มาด้วยกันไปเลยรู้สึกอะไรที่เขาเรียกเราว่าเป็นคู่จิ้นนักหยุ่นอะไรเงี้ยรู้สึกเหรอรู้สึกไหมเฉยๆเราก็หยุ่นจริงเลยจริงส่วนตัวในเรื่องของไลฟ์สไตล์เราสองคนจะค่อนข้างคล้ายๆกันใช่ก็เลยแบบเวลาไปไหนมาไหนไหนคนก็จะฟินในเรื่องของความไลฟ์สไตล์ของเราทั้งคู่ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือด้วยความที่ไลฟ์สไตล์เหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันก็จะคล้ายๆกันแฟนๆก็จะแบบบอกว่าอุ๊ยโรแมนติกจังอะไรเงี้ยก็อย่างเวลาสถานที่เที่ยวที่เราเลือกจะไปอ่ะเราคุยกันก่อนมั้ยหรือว่าแบบเฮ้ยเห็นที่ไหนสวยที่ไหนดีแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยคุยสิต้องคุยอยู่แล้วแต่มันคุยแบบแป๊บๆเพราะว่าด้วยความที่คิวมันไม่ค่อยมีด้วยครับก็เลยแบบว่าอยากไปไหนก็ไปเลยแบบสมมติว่าเสร็จงานวันนี้4โมงเรารู้สึกว่าอยากไปทะเลก็ไปเลยแล้วก็กลับมาทำงานพรุ่งนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็คือเหมือนเราเวลาไปพักที่เที่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ก็หาตอนนั้นเลยถือว่าวันนี้อยากไปทะเลส่วนใหญ่ทะเลใกล้ๆก็คือพัทยาชลบุรีก็ไปนะเกาะล้านชอบเกาะล้านมากก็แปลว่าพ่อบ้านก็ไปเกาะล้านตลอดเลยไปมาสโบว์5รอบที่นั่นมีอะไรดีกว่าถึงไปด้วยกันแล้วแบบประทับใจอะไรที่นั่นดีกว่าผมรู้สึกว่าไปง่ายแล้วก็เรียกว่าใช้ชีวิตง่ายก็เหมือนแบบคนไปเที่ยวบ่อยเรารู้ว่าจุดไหนคืออะไรไงครับไม่ต้องไปลุ้นเคยมีทริปปรับปรับแล้วเซอร์ไพรส์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมีแบบว่าปรับปรับแบบไปถึงแล้วเขาปิดอ๋อเหรอคือนั่งรถให้ความหมายกันอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือนั่งรถไปเป็น2ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแล้วพอไปถึงปึ๊บมันก็ปิดเราก็เอายังไงต่อทำอะไรไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแผนไหมเปลี่ยนแผนก็คือไปที่นึงก็เสิร์ชตรงนั้นเลยพอไปที่นึงแล้วก็ปิดอีกก็หาที่ใหม่ไปเรื่อยๆเคยไปแล้วปีกดแล้วกลับบ้านเลยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเคยแย่สุดคือไปกางเต็นท์แล้วฝนตกแล้วน้ำร่วมเต็นท์ก็เลยต้องแบบหาที่อยู่ใหม่ใช่ครับแฟนๆก็จะได้เห็นในวอล์กของพวกเราอะไรเงี้ยว่าแบบไปกันแบบเรียวๆอะไรเงี้ยไปกันเอง2คนมันก็จะทุลักทุเลนิดนึงส่วนใหญ่ในวอล์กความหวานใครจะเป็นคนหยอดมากกว่ากันแล้วแต่เขาเป็นคนปากแข็งมากแล้วแต่โมเมนต์แม้แต่เราชอบแม้แต่เขาหยอดอะไรเงี้ยก็ชอบแม้ใครก็ต้องชอบแม้หมายถึงว่าเราถูกหยอดว่าน่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องชอบอยู่แล้วแต่ปกติเขาไม่ค่อยหยอดเท่าไหร่เขาปากแข็งครับต้องหาอะไรทุบปากเขาไอ้ถ้าสมมติว่าเหมือนกันไอ้แฟนๆอยากตามผลงานเราว่าอยากดูวอล์กเราชมความหวานเวลาไปชมไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปที่ไหนยังไงฝากให้แฟนๆหน่อยได้ไหมครับผมก็ฝากนะครับผมเป็น YouTube ข้าวคู่ชื่อช่องอมมองเปรี้ยวนะครับก็เป็นช่อง YouTube ของเราเองก็จะมีแบบความน่ารักทุกอย่างนะก็เป็นทุกอย่างเรียวๆเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้มีซีออนด้วยนะมีเวลาออนซีรีส์อยู่ชื่อเรื่องว่า Sunset Night ยังไม่รู้อะไรครับก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่ถูกใจแน่นอนสะใจแบบเซ็กซี่โรแมนติกเรียกว่าคอมเมดี้ต่างๆนะแล้วก็ออนวันนี้เลยวันเสาร์เพราะฉะนั้นใครดูเรียกว่าวิดีโอนี้อยู่วันเสาร์ทุกวันเสาร์ทีนี้พวกเรามาตอน 4:15 ครับที่มีแซนวิชแน่นอนมีแน่นอนต้องมีอยู่แล้วเพื่อนหนังเลยคิดว่าเร็วสุดก็น่าจะไม่รู้บอกได้หรอกแค่ฝนอะไรเงี้ยแต่คือน่าจะแบบพอซีรีส์จบปุ๊บก็น่าจะมีเลยก็ทัวร์เลยครับใช่ก็คิดว่าจะได้เจอแฟนๆทุกคนแน่นอนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรอเจอพวกเราเช่นกัน